ทีนี้ค่ะทีนี้ไปแลเรื่องของกิจกรรมของเด็กกันอย่างต่อเนื่องนะคะที่อบต.สะกำที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยเขามีการจัดงานวันเด็กอย่างยิ่งใหญ่ด้วยค่ะมีทั้งรถไฟเฮลิคอปเตอร์แล้วก็รถหุ้มเกราะเด็กและผู้ปกครองเนี่ยไปรวมงานมากกว่า 3,000 คนเลยนะคะช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาที่อบต.สะกำอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีค่ะนางพาติเมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็เป็นประธานในการเปิดงานวันแดดแห่งชาติซึ่งทางอบต.สะกำเขาจัดขึ้นนะคะโดยมีนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 3,000 คนเลยทีเดียวค่ะนางวาซื้อเมาะเงาะนายยกอบต.สะกำบอกว่าปีนี้เนี่ยทางอบต.สะกำจัดงานวันเด็กเป็นพื้นที่แรกๆของประเทศไทยแล้วก็ไม่ธรรมดาจัดอย่างยิ่งใหญ่นะคะจัดเต็มทั้งของขวัญรางวัลเนี่ยมากว่า 1,000 ชิ้นโดยรางวัลใหญ่เนี่ยเป็นรถจักรยานไฟฟ้านี่แล้วก็เรามีรถจักรยานด้วยรถทีบนะคะมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีตุ๊กตาแล้วก็อื่นๆอีกมากมายมีเด็กแล้วก็ผู้ปกครองในตำบลสะกำแล้วก็ตำบลใกล้เคียงเนี่ยเข้าร่วมมากกว่า 3,000 คนเลยทีเดียวค่ะชื่อว่าจัดเป็นเด็กเล็กเลยจัดก้อนเพื่อนเลยถูกต้องค่ะโดยภายในงานค่ะก็มีบูธให้ความรู้การแสดงของเด็กๆแล้วก็บูธอาหารนะคะไว้บริการแก่ผู้มาร่วมงานเนี่ยฟรีทุกอย่างเลยส่วนไฮไลท์ของปีนี้ค่ะเขาจัดเต็มทั้งเฮลิคอปเตอร์เทโรเฮลิคอปเตอร์นะคะแล้วก็รถพุ่งเกราะของเจ้าหน้าที่ทหารจากกรมนภักดิ์ซีซุนนาค่ะที่เขานำมาให้น้องๆแล้วก็ผู้ปกครองได้ขึ้นไปถ่ายรูปแล้วก็ยังมีขบวนรถไฟสองขบวนนี้โอ้ยทำไมจริงกันขึ้นเดียวอยากจะขึ้นขึ้นก่อนชักปูนปูนนะคะด้านผู้ปกครองได้พาบุตรหลานมาเที่ยวงานในกระโบกค่ะว่าอยากให้จัดแบบนี้ทุกปีเด็กแล้วก็ผู้ปกครองก็ต่างมีความสุขในทางราชการเนี่ยใส่ใจเด็กแถวชนบทพอทุกปีเนี่ยเด็กเหล่านี้ค่ะไม่สามารถไปงานวันเด็กที่ทางจังหวัดเขาจัดให้ในตัวเมืองได้นะคะทุกคนแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความสุขมากๆที่ทางตำบลเนี่ยได้จัดงานในพื้นที่แล้วก็จัดแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะบรรยากาศนะคะน้องๆนู้นๆดีใจเลยนะได้เที่ยวงานวันเด็กก่อนวันเด็กจริงนะใช่คือว่าจัดล่วงหน้านำคนอื่นไปเลยนะใช่เนี่ยเขาบอกแล้วว่าจัดเป็นพื้นที่แรกๆของประเทศไทยเลยนะอย่างน้อยเนี่ยน้องๆได้มีโอกาสไปอยู่ข้างเฮลิคอปเตอร์แล้วไม่พออันนั้นปุ๊บก็คือชูช่องนี่โอ้ยยิ้ม น่ารักอ่ะนี่ถือว่าบรรยากาศน่ารักอบอุ่นมากๆเลยนะคะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เพื่อนู้นๆน้องๆโดยเฉพาะเลยทีเดียวนั่นเองนะคะ